ว่ากันว่าครับคลิปผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปปริศนาของชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้ใช้คาถาพิเศษที่กล่าวว่าอบัตกรรมเพื่ออัญเชิญปีศาจร้ายและเข้ามาสิงสู่ในร่างของเขาครับโยสิครับผมเมกนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่เฮียอะไรวะนี่เหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นคุณผู้ชมที่บอกว่าคลิปปริศนานี้เป็นคลิปที่ผู้ชายคนนึงเขาได้ใช้พิธีกรรมเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังเลยนะเนี่ยเขาเขียนไว้ที่คำโปรยของต้นคลิปว่าชายคนนี้ทำพิธีกรรมเรียกปีศาจชื่ออมบัตกามาเพื่อทำข้อตกลงเอาพลังปีศาจแต่ปีศาจตนนั้นกับทรยศเขาด้วยการยึดร่างกายของเขาแอสแท็กวิดีโอนี้น่ากลัวมากแล้วแม่งดูตอนดูตอนแม่งเล่นเฮียตอนสิงมากแม่งโคตรน่ากลัวเอ้ยคุณผู้ชมตอนแรกที่ผมเห็นคลิปเนี้ยผมยังงงๆอยู่เว้ยว่าเฮียแม่งคือเรื่องอะไรกันวะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าไอ้คลิปเนี้ยที่ทำออกมามันเป็นคลิปปลอมนะครับผมปลอมในความหมายก็คือแคปชั่นที่เขาใส่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไอ้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยมันไม่ใช่ผู้ชายอันทำการอัญเชิญปีศาจหรือว่าโดนปีศาจสิงร่างแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายกว่านั้นซึ่งผมจะทำคลิปนี้ให้ดูกันครับว่าเบื้องหลังของผู้ชายในคลิปนี้ที่เขาทำการอัญเชิญปีศาจเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อมิ้งด้วยนะครับผมไปกันกันเลยพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับผมผู้ชายคนนี้นะครับผมที่อาจจะเรียกว่าอบัตกรรมหรืออบัตกรรมบางคนก็เรียกตามคำทับศัพท์ทั่วไปนะครับผมแต่การเขียนพิมพ์จริงๆที่เขานิยมพิมพ์กันก็คืออบัตกรรมนะครับผม AMBATUKAM อบัตกรรมนั่นเองนะครับผมโดยที่พี่ผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันเขามีชื่อจริงว่าคุณเพเรียลคาวาเลียบาวนะครับผมถ้าเกิดผมเอ่ยชื่อพี่เขาผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสมญานามหรือว่าชื่อของเขาที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเลยก็คือ Dreamy Boo นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปที่ account Twitter ของเขาก็จะพบเจอกับความไอ้เจนอยู่นั่นอะไรคือต้องบอกง่ายๆคุณผู้ชมก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นมีมเนี้ยซึ่งมีมเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมากันประมาณปีกว่าๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าในประเทศไทยเพิ่งจะมาบูมประมาณเดือน2เดือนก่อนนะครับผมคำว่าอบัตกรรมเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคำทับศัพท์หรือว่าเป็นคำรวบเว้ยเป็นการรวบคำที่มาจากคำว่า I am about to come หรือ I am about to bolt นะครับผมซึ่งบางทีพี่ Dreamy Boo เนี่ยผมขออนุญาตเรียกชื่อตามสัญญาณเขาเลยนะบางทีพี่ Dreamy Boo เนี่ยแกพูดคำว่า I'm about to come และแกพูดรวบเป็นเร็วๆมันก็จะกลายเป็น I'm about to go ซึ่งอย่างที่เรารู้กันคุณชมที่ Dreamy Boo จริงๆแล้วแกก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เด่นๆใน Twitter นะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นกับร่างกายตนเองด้วยฟีลลิ่งที่มันดูมีความหลุดจากความปกติไปอยู่พอสมควรเลยคุณผู้ชมคือผมไม่รู้จะใช้นิยามความหมายยังไงให้คุณผู้ชมเข้าใจเอียกูพูดตะกุกตะกักไปหมดคลิปนี้กูจะเหลืองไหมเนี่ยซึ่งนี่ก็จะเป็น account Twitter official ของเขาเลยนะครับผมซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยแบบเต็มๆได้ใครอยากดูไปกดดูเองแต่ขอแนะนำคุณผู้ชมว่าก่อนดูต้องทำใจก่อนกูเตือนแล้วนะซึ่งในช่วง 1-2 เดือนหลังๆมานี่ครับผมคนไทยก็ได้บูมมากๆเลยโดยการนำพี่แกที่เป็นคลิปการทำอะไรบางอย่างกับร่างกายตนเองช่วงล่างเนี่ยมาเป็นมีมเยอะมากๆเลยนะผมเห็นได้บ่อยชัดเลยก็คือใน TikTok นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าคุณชมหลายๆคนน่าจะเห็นมีมนี้กันอยู่บ่อยพอสมควรเลยนั่นก็คือมีมนี้เองครับซึ่งเอาจริงมีมของพี่ Dreamy Boo เนี่ยผมมองว่าจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1ก็คือมีมแบบเสียงไงคุณชมและก็2ก็คือมีมแบบภาพนั่นเองนะครับผมมีมแบบเสียงนี่จริงๆก็มีมากมายหลายระดับนะครับผมอย่างเช่นการนำเสียงของพี่ Dreamy Boo ตอนกำลังทำอะไรกับร่างกายตนเองและมาใส่เสียงต่างๆเช่นอาจจะเป็นการรีมิกซ์เสียงหรือที่เห็นได้เด่นชัดเลยก็คือการทำเสียงออโต้จูนนั่นเองนะครับผมแม่งอย่างคลิปนี้กูโคตรชอบเลยเ
ี้ออโต้จูนแม่งทำทุกอย่างให้เป็นเพลงได้จริงๆกูเลยเหลือจะเชื่อเลยหรือว่าอย่างมีอันนี้นะครับผมที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับการทำชาเลนจ์ใน TikTok นะครับผมก็คือจะมี TikToker ช่องนึงทำเป็นเพลงร้องออกมาตอนในช่วงอินโทรแรกก่อนที่จะนับเวลาถอยหลังแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำคลิปใน TikTok ดูเอ็ดกับคลิปของเขาได้อาจจะเป็นการร้องเพลงต่อจากท่อนของเขานะครับผมซึ่งออริจินอลซาวด์ของเขาแล้วก็คือจะมีตอนที่เขาร้องนำแล้วก็ตามมาด้วยเพลงอินโทรตามหลังนั่นเองครับผมแต่ก็มีผู้ใช้งานคนหนึ่งพี่เลนนำคลิปของพี่ดรีมมี่ปูเนี่ยไปต่อท้ายคลิปดูเอ็ด TikTok นี้จนกลายเป็นคลิปนี้นั่นเองครับฟิลแม่งเหี้ยโคตรต่อมาคุณผู้ชมเป็นมีมแบบภาพนะครับผมมีมแบบภาพส่วนใหญ่ที่ผมจะจำได้แล้วก็คือจะเป็นการนำภาพของพี่ดรีมมี่บูนะครับผมในบริบทต่างๆของวิดีโอของเขาที่เขากำลังอโบจามะกับอะไรของเขานะครับผมมาประกอบกับวิดีโอหลายๆอย่างจนกลายเป็นมีมภาพหรือว่าเป็นมีมวิดีโอนั่นเองคุณผู้ชมตัวอย่างนี่คือแบบแม่งเป็นเฮียกูไม่สามารถทำคลิปนี้โดยไม่ขำไม่ได้ว่ะคือแบบแม่งมีทั้งมีที่บอกว่าพี่แกแม่งนั่งรถไฟเหาะไอ้กูก็ชอบมีแบบพี่แกขับรถนะครับผมหรือว่ามีพี่แกได้ออสการ์ไอ้เหี้ยกูยังชอบเอาจริงๆที่กูก็ชอบเลยก็คือมีที่พี่แกขับรถคือกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยกูอธิบายไม่ถูกจริงๆเชียวหรือแม้แต่มีมที่คนไทยครีเอทขึ้นก็มีนะผมโดยการนำคลิปของพี่ดรีมมี่บูที่เป็นการพูดอธิบายคลิปของเขาเนี่ยมาใส่ผสมกับเสียงของช่อง NTN หรือว่ารายการหลอนดักเว็บนั่นเองนะครับผมซึ่งการคลิปมาล่าเลยนรกนั่นเองเยี่ยงเสียงแม่งโคตรเข้ากันกูบอกเลยกดการนั่งกินหมาล่าเนี้ยนรกหมาล่าเนื้อนรกที่ทั้งเผ็ดและแสบร้อนจะทำให้คุณสะดุ้งทั้งคืนอันนี้แนะนำนะครับผมใครที่อยากดูข้อมูลจัดเต็มแบบครบชุดมากกว่านี้เกี่ยวกับพี่ดรีมมี่บูหรือว่าอาเบอร์เตอร์เคิร์มเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ YouTube Channel 2คนนี้เลยนะผมนั่นก็คือช่องของคุณคอร์ดาเบนนี่นะครับผมอีกช่องนึงที่แนะนำเลยก็คือช่องธนกรการดู109ล้านครั้ง3วินาทีที่ผ่านมานั่นเองนะผม2ช่องนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปเกี่ยวกับพี่ดรีมมี่บูขึ้นมานะครับผมว่าพี่แกจริงๆแล้วปูมหลังเป็นใครหรือว่าที่มาของมีอาเบอร์เตอร์กรรมเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีอะไรที่มันเจาะลึกไปมากกว่านี้นะครับผมคลิปนี้จริงๆผมไม่ได้อยากจะทำเป็นแบบว่าเจาะลึกเรื่องข้อมูลอะไรมากขนาดนั้นแต่แค่อยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับอาเบอร์เตอร์กรรมที่ผมเจอมาเนี่ยในบริบทของผมนำเสนอออกมาในบริบทที่ฮาๆสำหรับผมนั่นเองนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคำพูดของดรีมมี่บูกันว่าในคลิปที่เขาพูดเนี่ยแต่ละบริบทของเขาเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างกูว่าเหี้ยคำแรกเลยอาบาตุกรรมแม่งก็นั่นแหละคุณผู้ชมเป็นความหมายจริงๆแล้วมันเป็นการรวบคำแต่ก็ผมอย่างอาบาตุกรรมนั่นเองนะผมคำนี้ไม่ใช่คำแบบมานะไม่ใช่ COME แต่เป็น CUM ซึ่งความหมาย มันความหมายมันก็คือสิ่งนั้นมันกำลังจะมาเออผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับผมและเขาก็เลยพูดรวบคำด้วยความที่แบบเขาถึงจุดนั้นแล้วไงเลยกลายเป็นคำว่าอาบาตุกรรมนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผม about to bro นะครับก็ต่อมาจาก about to come เลยก็คือความหมายของคำจริงๆก็คือ I'm about to bro นะครับผมความหมายมันก็ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งกูจะพูดยังไงดีวะเออนั่นแหละคุณผู้ชมต่อมาครับผม I'm about to not ไอ้เหี้ยแม่งมีความหมายไม่มีแค่ไม่ใช่มีแค่ about to come นะมี about to bro แล้วก็มี about to not ด้วยคือ about to not นะคุณผู้ชมคำว่า not อ่ะ NAT อ่ะหลายๆคนก็จะเข้าใจว่ามันแปลว่าถั่วถูกปะเออแต่บางทีมึงนอกเขาอาจจะใช้คำว่า not เนี่ยไม่ได้แปลว่าถั่วอย่างเดียวอาจจะแปลคำว่าบ้าคลั่งก็แปลได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอีกความหมายนึงของคำว่า not มันก็คือการที่ผู้ชายไอ้นั่นน่ะนั่นแหละคือจะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าถั่วนะคุณผู้ชมมันแปลว่าไอ้นั่นแหละนะครับผมเจ้าคิดนี้แม่งทำยากชิบหายยากกว่าหนุ่มจีนวิ่งตึงๆอีกกูบอกเลยโอ้มันนี่ก็อดนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่ใช่ว่าโอ้มันนี่ก็อดแต่ว่ามันเป็นการรวบคำนะครับผมนั่นมาจากคำว่าโอ้มายก็อดหรือว่าพระเจ้าช่วยนั่นเองเป็นเหมือนกับคำอุทานหรือแบบคำตกใจหรือว่าคำที่พูดตอนนั้นแหละเฮ้ยคำต่อมาคุณผู้ชมโอ้ฟ้าโอ้ฟ้าไม่ใช่ฟ้าแบบ F A R ที่แปลว่าไกลนะแต่ว่าโอ้ฟ้ามันมาจากคำว่าโอ้ฟ กูไม่รู้จะใช้คำอ้อมคำไหนพูดแล้วโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเอาจริงแม่งเป็นคลิปที่โคตรเหี้ย
ุ่มเสี่ยงมากๆที่คลิปนี้จะติดเหลืองไม่รู้ติดหรือเปล่าแต่ก็ถ้าติดก็ทำอะไรไม่ได้ปล่อยมันนะครับผมถือว่าทำคลิปนี้ให้คุณผู้ชมเสพเป็นความบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมอย่าคิดมากนะครับและคลิปนี้ก็มีนี่นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเชื่อช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นคลิปอะไรหลอนอีกก็ยังติดตามยูทูบช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอัลบาเตอร์กา